เฮ้ยจาวิสเปิดเพลงให้หน่อยดิเฮ้โจโจโจเจเจเฮ้ยจาวิสขอไมค์หน่อยดิอ้าวเฮ้ยจาวิส give me this mic yeah this mic give me this mic hey ส่งมาสักทีสิวะ hey hello โทรขอไมค์หน่อยตัวนี้แหละเฮ้ยจาวิสทำไมไม่มาเนี่ยท่านต้องทำท่าให้ถูกครับเฮ้ยเราต้องทำท่าไงอ่ะท่านั้นนะครับฮะให้ทำท่านั้นจริงใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้โหน้ำมันเราก็เทว่าตอนนี้กูจะเป็นหมอแปลกเอ้ยหมอปลาเอ้ยหมออะไรวะเนี่ยเออมาสิคว้ามาเอ้ยแม่งเอ้ยไม่ใช้กระทิ้งไงสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมเปรมบอลทูเดฟในรายการเดฟตามหนังตอนนี้ EP ที่6แล้วนะครับกลับมาสักทีนะทุกคนและในวันนี้ครับทุกคนเราภูมิใจนำเสนอหนังเรื่องนี้อย่างมากเลยนะเพราะว่าเราจะมาทำการสร้างจาวิสแบบหนังเรื่อง Iron Man ครับ How many buildings are there? Am I to include the Belgian waffle stand? โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลยนะ Iron Man เนี่ยแล้วก็ต้องบอกเลยนะฮะทุกคนว่ามี inbox เนี่ยเข้ามาโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะทุกคนเรื่อง Iron Man เนี่ยนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเราจะเดฟตามหนังเรื่อง Iron Man ยังไงแต่ก่อนไปดูว่าผมเนื้อหาต่อจากนี้จะมีการสปอยหนังในบางส่วนนะครับถ้าเกิดใครไม่เคยดูจักรวาล Marvel ไปดูกันก่อนได้นะจ๊ะมาถึงในตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกับหนังเรื่อง Iron Man นะผมที่มีหนุ่มโทนี่สตาร์คโอ้โหอัจฉริยะรวยพันล้านเนี่ยนะครับมาพร้อมกับชุดเกราะเหล็กสุดคู่ใจของเขาก็คือชุด Iron Man นั่นเองเนาะโดยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกคนหนังเรื่องนี้เนี่ยออกมาครั้งแรกในปี2008นะแต่ว่าแฟนชายนี่ทำเงินได้ดีมากเลยครับเขาก็เลยมีภาคต่อมาเรื่อยๆจนถึงปี2019ครับผมภาค Endgame นั่นเองครับที่เป็นฮิตฮอตกระแสโอ้โหน้ำตาแตกกันเต็มอินเทอร์เน็ตเต็มฟีดเลยเนี่ยนะครับกับฉากของโทนี่สตาร์คซึ่งเราเนี่ยจะเห็นชีวิตของชายคนนี้ในหลากหลายแง่มุมครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือรวมถึงความเป็นเพลย์บอยนิดๆนะครับแล้วก็ความที่เขาเนี่ยบ้าเทคโนโลยีจัดๆเลยครับเราจะเห็นได้เลยว่าภายในหนังแต่ละภาคนะจะมีของไม่ซ้ำกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะครับผมโอ้โหอย่างหุ่นยนต์อัลตรอนโฮโลแกรมในการบำบัดจิตนะครับแล้วก็รวมถึงนี่ครับไม่พูดไม่ได้ชุดไอรอนสไปเดอร์แมนครับโอ้โหไปโผล่ในแฟนชายอื่นด้วยนะคือเรียกได้ว่าหนังไม่ได้จบแค่ในไอรอนแมนแต่ไปโผล่ในเรื่องอื่นด้วยและจนไปถึงแว่นอดีตนะผมที่มาในเรื่องของสไปเดอร์แมนนั่นเองครับของแต่ละอย่างเนี่ยแกจิตแต่ละอันล้ำมากๆเลยนะครับใครอยากจะหาแรงบันดาลใจหาไอเดียอะไรต่างๆไปดูในที่ Disney Plus ได้เลยนะทุกคนมีตั้งแต่ภาคแรกถึงภาคสุดท้ายดูกันจนตาแฉะเลยอ่ะและที่เจ๋งสุดๆตัวนี้พลาดไม่ได้เลยครับกับจาวิสครับผมที่เป็น AI ในการพูดโต้ตอบนะหรือรวมถึงคิดคำนวณหาข้อมูลอะไรต่างๆครับคอยพูดคุยกับโทนี่นะผมมีคำถามอะไรอยากได้ข้อมูลอะไรหรือรวมถึงการผสมธาตุนู่นธาตุนั้นธาตุนี้เอ้ยจาวิสแม่งก็ทำได้นะทุกคนโอ้ต้องบอกได้เลยว่าอันนี้แหละเป็นไอเดียแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนเลยและในวันนี้ครับผมทุกคนเดฟตามนั้นกับพวกเราจะไม่พลาดเลยครับเราจะมาลองสร้าง AI แบบจาวิสกันเอ้ยทำยังไงให้เราสามารถสั่งด้วยเสียงเนี่ยให้คอมพิวเตอร์เข้าใจแล้วก็สามารถทำงานแทนเราได้โอ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เจ๋งมากๆไปลองดูกันกับช่วงมาลองเดฟไป1 2 3ไปแย่ติดละโดยสำหรับคอนเซปต์ในการสร้างโปรแกรมหรือรูปแบบ AI ประมาณจาวิสเนี่ยนะครับก็จะต้องบอกว่ามันมีคอนเซปต์ง่ายๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมองภาพรวมนะครับจะได้ประมาณนี้ครับ1ครับคือเราจะต้องให้คอมพิวเตอร์เข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราพูดคืออะไรเพราะว่าคลื่นเนี่ยมันมาจากเสียงใช่มั้ยเสียงมันก็จะเป็นเวฟปุ๊บมานะฮะเราจะต้องแปลงเสียงที่เราพูดเนี่ยนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันกลายเป็นข้อความให้ได้ก่อนครับและเราครับผมจะนำตัวข้อความตัวนี้แหละไปทำการคำนวณประมวลผลว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันหมายความว่ายังไงหรือว่าไอ้ความหมายตรงนี้เนี่ยเราจะให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรต่อนั่นเองครับอย่างเช่นเราบอกว่าตั้งปลุกให้หน่อยเขาก็จะทำการแปลงเสียงของเราตรงนี้ให้กลายเป็นข้อความว่าตั้งปลุกให้หน่อยแล้วเราก็ค่อยไปเขียน if หรือว่าเขียนเงื่อนไขต่างๆนะผมในการดูว่าเขาพิมพ์หรือว่าเขาพูดว่าอะไรถ้าเกิดบอกตั้งปลุกให้หน่อยก็ให้ไปทำงานตามที่เราสั่งไว้นั่นเองนะครับเป็นไงคอนเซ็ปต์ดูโลกสดใสมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขียนจริงๆจะเป็นยังไงไปดูกันเลยฮะโดยในวันนี้ทุกคนสิ่งที่เราจะเขียนเนี่ยครับเราจะเขียนโดยใช้ภาษา Python นะผมอันดับแรกเนี่ยเราจะ import ตัว library ที่ชื่อว่า pytdsx มาเนาะแล้วนั่นคือตัวส่วนที่
ที่ทำการแปลงข้อความต่างๆนะผมให้กลายเป็นเสียงนั่นเองครับหรือว่าตัวนี้เนี่ยเราก็จะเรียกเต็มๆว่า Text to Speech เนาะ TTS นั่นเองนะครับแล้วต่อมาครับผมเราจะ import 2ตัวขึ้นมาเนาะก็เป็นไลบรารีที่เราจะใช้ในคำพูดเวลาที่ Python มันทำงานแบบออฟไลน์นะผมใช้งานได้ทั้งเวอร์ชัน2แล้วก็เวอร์ชัน3และ Python เนี่ยโดยใช้ Speech Recognition ตัวนี้จะทำการจับว่าสิ่งที่เราพูดมันคืออะไรแล้วก็จะแปลงให้กลายเป็นข้อความนั่นเองครับเรียกได้ว่าตอนนี้เรามีครบแล้วนะทั้งแปลงข้อความเป็นเสียงแล้วก็แปลงเสียงเป็นข้อความนะฮะแล้วตัวอื่นๆเนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยก็คือ date time กับ OS ครับแต่ว่าต้องใช้อะไรตัวนี้มาเดี๋ยวลองดูกันนะฮะซึ่งอันดับแรกสิ่งที่เราต้องทำเลยนะก็คือการ init ครับผมหรือว่าการทำให้เจ้าตัว PyTDSX เนี่ยพร้อมใช้งานนั่นเองครับโดยโมเดลที่เราจะใช้ตัวนี้เราพิมพ์ไปครับ SAPI 5ตัวนี้เป็นของ Microsoft เนาะใช้งานได้ฟรีเลยนะฮะแล้วต่อมาครับผมเราก็จะมีลิสต์เสียงใน engine ที่เตรียมไว้นะครับตัวนี้เราจะใช้ voice เท่ากับ engine.getproperty แล้วก็ใส่ตัว voice ลงไปได้เลยนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยครับผมเราก็จะทำการเลือกใช้เสียงแรกเนาะที่อยู่ในลิสต์ออกมานั่นเองก่อนในลักษณะนี้ได้เลยซึ่งทั้งหมดก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นการเตรียมข้อมูลไว้เฉยๆนะว่าตอนนี้เราเซตอะไรไว้เวลาเราเรียกใช้จริงๆเราจะสร้างฟังก์ชันแยกออกมาอันนี้ก็เรามาเริ่มจากฟังก์ชันแรกก็คือการ speak หรือว่าการให้มันพูดออกมาให้ได้กันดูก่อนนะฮะโดยการพูดเนี่ยเราจะสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า speak เนาะรับ audio เข้ามาเสร็จแล้วเราก็จะบอกว่าเฮ้ยให้ engine เนี่ยทำการพูดสิ่งที่อยู่ใน audio ให้หน่อยก็จะทำการพูดตามข้อมูลที่อยู่ในตัวแปล audio เลยนั่นเองนะฮะก็ง่ายๆครับตัวนี้เนี่ยจะทำการพูดข้อมูลที่อยู่ในตัวแปล audio ออกมาเลยนั่นเองนะครับซึ่งหนึ่งอย่างที่ต้องรู้เลยนะเวลาที่มาเล่นเสียงเล่นเพลงเนี่ยนะครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสั่งให้เล่นเพลงปุ๊บแล้วให้ทำงานอย่างอื่นต่อเนี่ยมันจะทำงานอย่างอื่นต่อเลยโดยที่ไม่รอให้เล่นจบหรือว่ามันจะเล่นแบบแค่ปุ๊บเดียวแล้วมันก็จบไปเลยนะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือใช้ตัวนี้ครับ engine.runandwait ครับก็คือรอให้เสียงมันเล่นจบก่อนแล้วก็ค่อยทำอย่างอื่นต่อนะฮะซึ่งต่อไปครับผมสิ่งที่เราจะเขียนกันก็คือฟังก์ชันของการ command นั่นเองครับโอ้โหโค้ดเป็นพลึดอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณอ่านโค้ดนี้แล้วเนี่ยโอ้โหรู้สึกไม่เข้าใจเลยเราจะเริ่มขายของกันใน3 2 1หยิบไมค์ขึ้นมาก่อนกับคอร์สเรียนออนไลน์ Complete Python 3 Programming คอร์สเรียนจัดหนักจัดเต็มตั้งแต่เริ่มต้นพื้นฐานในภาษา Python ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นตั้งแต่ Baby หรือว่ากำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่แล้วก็ยังงงว่าโค้ด Python เขียนยังไงคอร์สนี้เราจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยและถ้าเกิดว่าใครมีความฝันอยากจะทำเว็บทำแอปทำออโตเมชันในองค์กรคอร์สนี้มีครบจบในคอร์สเดียวเรียกได้ว่าเรียนครั้งเดียวใช้ไปได้ตลอดชาติเลยทีเดียวนะฮะเนื้อหาจัดเต็มเป็น100กว่าตอนแน่นอนมีอัปเดตให้ฟรีถ้ามีคำถามสงสัยพิมพ์ถามแอดมินพร้อมตอบตลอดเวลาแถมเรียนครบจบมีใบเสริมให้อีกด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะแข็งแกร่งแบบนี้อย่าลืมไปเรียนกันได้ที่ Complete Python 3ที่ Bond Today ได้เลยนะครับลิงก์อยู่นี้ปิ๊งปิ๊งและถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะฟังโฆษณาแล้วเรากลับไปที่เนื้อหากันใน3 2 1ขายกันอย่างนี้เลยเหรอแน่นอนครับผมว่าภายในตัวส่วนของฟังก์ชัน command ครับเรามีตัวแปรไว้ตัวหนึ่งเนาะเพื่อเอาไว้รับค่าเวลาที่ user ทำการพูดมาจะถูกเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อ r ตัวนี้นะฮะแล้วต่อมาเราก็จะใช้ไมโครโฟนที่เป็นซอสรับเสียงเราเนี่ยทำการรับว่าเอ้ยเขาพูดอะไรนะและระหว่างที่เขาพูดครับเราจะมีข้อความขึ้นว่าเอ้ย listening กำลังฟังคุณอยู่นะครับและต่อมาเราจะใช้ฟังก์ชัน pause placeholder เนาะตัวนี้เนี่ยจะทำการหยุดเพื่อรอรับคำสั่งเสียงขึ้นมานั่นเองนะฮะแล้วเราก็มีการปรับระดับเสียงรบกวนได้ด้วยนะเอ้ยตัวนี้มันทำ ambient noise อะไรต่างๆเนี่ยได้ด้วยนั่นเองนะครับลองไปดูในด็อกิวเมนต์เขาได้เลยนะฮะแล้วก็พอเราฟังเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่ารับเสียงที่ได้มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการใช้ตัว recognize ตัวของ Google เนี่ยในการดูว่าสิ่งที่รับมาที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นข้อความอะไรแล้วเราเนี่ยก็จะทำการแสดงผลข้อมูลที่ user พูดเนี่ยมาในฟังก์ชัน print แล้วก็บอกว่า user said หรือว่าพูดอะไรออกมานั่นเองนะฮะนอกจากการที่รับฟัง user พูดได้แล้วเนี่ยเคยไหมครับกด Siri แล้วไม่พูดนี่ครับผมเราก็ต้องมีเคสในการทำ exception ไว้เนาะหรือว่าเป็นเคสไว้ว่าถ้าเกิดยูเซอร์ไม่พูดล่ะทำยังไงแสดงข้อความว่า error ไหมหรือว่าให้เขาพูดอีกครั้งตรงนี้เราก็สามารถจัดการโพสต์ต่อจากนี้ได้เลยเนาะต่อจากฟังก์ชัน command ครับมาดูฟังก์ชันอีกตัวนึงตัวนี้เนี่ยชื่อว่า wishing นะผมเขาเนี่ยก็จะทำการดูวันเวลาปัจจุบันเนาะว่ากี่โมงแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับผมแค่นี้เนี่ยมันก็เป็นฟังก์ชันหลักที่พอจะทำงานได้แล้วนะสิ่งที่เราจะทำครับคือการทำให้เจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยมันสามารถทำงานได้ครับก็คือโยนมาอยู่ในส่วนหลักของโปรแกรมเลยนั่นเองเนาะส่วนเมนนี่คืออะไรมีการทำงานอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าก็จะมีการรับเสียงเนาะโดยการที่เราใส่ while true ไปเลยก็คือให้มันทำงานซ้ำๆไปตลอดเลยโดยที่จะให้ทำงานฟังก์ชันที่ชื่อว่า wishing นะผมให้เขาพูดสวัสดีตอนเช้ากลางวันกลางคืนอะไรก็แล้วแต่นะครับและต่อมาก็จะทำการรับคำสั่งเสียงแปลงตัวทั้งหมดให้กลายเป็นตัวพิมพ์เล็กเนาะแล้วก็ดูว่าเอ้ยตอนนี้เวลากี่โมงแล้วถ้าเกิดว่า user พูดว่า open browser เนี่ยก็จะต้องให้มันเปิด browser ของเราให้ได้ด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับผมเราก็สามารถใส่ path ที่อยู่ของ browser หรือโปรแกรมที่เราต้องการเปิดเนี่ยลงไปในนี้ได้เลยนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะเปิด browser ตัวนี้เปิดตัวอื่นเนี่ยก็แค่เปลี่ยนผ่านของโปรแกรมมันเท่านั้นเ
ีกนะฮะซึ่งแน่นอนนะผมว่าถ้าเกิดเราพิมพ์ตามนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยง่ายๆเลยครับเราก็สามารถกดเทสรันได้จากคำสั่ง Python เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ jarvis.py เราได้เลยครับกด enter ไปเลยฮะ Good afternoon I am Jarvis sir Please tell me how may I help you Open browserGood afternoon. Open browser. Open web browser. เจอสำเนียงใต้ไปแม่งตายเลยทุกคน Open browser. Opening browser. Yeah. เรียบร้อยทุกคนถือว่าได้แล้ว What time is it? Sir, the time is 17 hours 35 minutes and 54 seconds. นี่เป็นไงที่มันพูดซ้ำเนี่ยทุกคนเพราะว่าเราใส่ลูป while ไว้เนาะแน่นอนว่ามันก็จะวนซ้ำไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีเงื่อนไขอื่นๆอย่างเช่นว่าไม่ต้องให้เขาพูดซ้ำก็ได้แค่รอรับคำสั่งหรือว่ามันจะ active เมื่อเราเฮ้ย Jarvis เฮ้ย Siri อะไรแบบนี้ก็ลองดูเนาะว่าเราจะเขียนเพิ่มเติมยังไงนั่นเองนะครับโดยโค้ดส่วนนี้นะผมก็อภินันทนาการจากคุณ F Bond Today นั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปของพี่เขาหน่อยก็สามารถเข้าไปคุยกันได้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของการทำตัว AI อะไรประมาณนี้ได้เลยนะฮะแน่นอนครับว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราดูโค้ดทั้งหมดที่เราทำจริงๆเราสามารถประยุกต์ไปกับงานอื่นๆได้เลยนะสมมติว่าตอนนี้เราอยากจะทำหุ่นยนต์ในการช่วยเราทำอะไรบางอย่างเช่นทำอาหารเราก็สามารถเอาไอเดียตรงนี้แหละครับเข้าไปใช้ได้เนาะก็แค่เปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานจากเดิมที่เปิดเว็บเบราว์เซอร์จากเดิมที่ทำนั่นทำนี่ให้เราบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นการสั่งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ต่างๆให้ทำงานนั่นเองนะครับหรือรวมถึงเราอยากจะให้ตัวพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นการที่รับคำสั่งเสียงเข้าไปเนี่ยแล้วก็ให้ไปประมวลผลอย่างอื่นต่อเนี่ยสามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยนะอย่างเช่นการช่วยกรอกข้อมูลลงฟอร์มต่างๆที่ปกติเราก็จะต้องนั่งพิมพ์ตั้งนั่งอะไรนะฮะก็สามารถให้มันจดโน้ตจดอะไรต่างๆให้แบบอัตโนมัติแล้วก็เอาไปคำนวณประมวลผลหรือเอาไปทำเป็นแอปต่อแบบนี้ก็สามารถทำได้นะทุกคนซึ่งจากในคลิปนี้ทั้งหมดนะผมก็จะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นท่าเบสิกสุดๆเวลาที่เราจะทำแอปแบบนี้ขึ้นมาหรือทำ AI ประมาณนี้ขึ้นมานะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับผมอยากจะอัปเกรดโอ้โหทำให้มันล้ำขึ้นนะลองดูวิธีการแปลงภาษาธรรมชาติดูครับมันมีศาสตร์นึงของคอมพิวเตอร์ก็คือศาสตร์ที่วิเคราะห์นะดูว่าความหมายของคำพูดเนี่ยมันคืออะไรเขาพูดแบบนี้มันหมายถึงแง่มุมใน positive หรือ negative แบบนี้เนี่ยมันมีบอกไว้หมดเลยนะลองไปศึกษากันดูได้นะครับก็เป็นศาสตร์หนึ่งในคอมพิวเตอร์ไซน์แล้วก็เป็นศาสตร์หนึ่งในพวกหมวดภาษาศาสตร์ด้วยนะฮะน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็จากทั้งหมดที่เราทำกันในวันนี้ครับถ้าเกิดว่าจะแอดวานซ์ไปกว่านั้นอีกนิดนึงมันมีของที่เขามีอยู่แล้วแหละเราสามารถลองเข้าไปดูเข้าไปใช้กันได้เนาะอย่างเช่น Siri จาก Apple Alexa จาก Amazon เนาะแล้วก็รวมถึง Google ที่เป็น Assistant ให้เรานั่นเองเขาก็ใช้ไอเดียจากประมาณนี้แหละแต่ว่าเนื้อหาเนาะหรือว่าการที่เขาเข้าใจความหมายเขาเข้าใจบริบทต่างๆเนี่ยก็จะลึกกว่าการทำเบสิกในคลิปนี้นั่นเองนะฮะและสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้แล้วเฮ้ยพี่เขาพูดเร็วไปโค้ดตรงนี้ดูไม่ทันไม่อยากก๊อปโค้ดเองไม่อยากพิมพ์โค้ดเองนี่ครับผมเรามีซอสโค้ดแจกในกิจกรรมฟรีด้วยนะโอ้ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นไงคลิปนี้นอกจากดูฟรีแล้วโค้ดก็ยังฟรีนะทุกคนขอคนละ1ไลค์นะครับไปให้ถึงแสนวิวนะในคลิปนี้ขอบคุณครับนโมสาธุและนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของรายการเดฟตำหนัง EP ที่6ทำเรื่องเบียวๆให้กลายเป็นเรื่องเร็วๆขึ้นมานะครับอยากจะให้เดฟตำหนังตามเรื่องอะไรที่คุณชอบอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับและก็อย่าลืมครับผมตอนนี้เรามี Bond Today Discord Community ด้วยนะครับใครอยากจะเข้าไปจอยพูดคุยอะไรกันติดปัญหาตรงไหนอยากจะทำตรงไหนเพิ่มพิมพ์มาไว้ในคอมมูนิตี้ได้เลยนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูมีเพื่อนๆคอยช่วยเหลือกันนะครับและในวันนี้ครับผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะ EP หน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามเราด้วยนะแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับอ้าวสวัสดีมาทำอะไรครับมาส่งของครับอ๋อของใครครับของคุณบอลตัวนี้ครับโอ้บอลไหนวะอ๋อไม่มีครับอ๋อคุณเกมครับบูนเบมบอลตัวนี้ครับเฮ้ยยังจะเกมอีกโอ้ยบูอะไรไม่มีครับโอ้ยอ๋อคุณเนมครับขอโทษทีคุณเนมบอลตัวนี้ครับโอ้ยไหนอะไรวะเนี่ยขอดูหน่อยดิมาดูเลยฮะผมอ่านถูก 100% จะมาจาก YouTube เลยนะเนี่ยติดตามตะไคร้อยู่เฮ้ยเปรมเนี่ยเปรมเนี่ยอ่านนี่มันถูกจำไว้อ่านหนังสือไม่แตกแล้วเฮ้ย